สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเรามาดูที่ลอตเตอรี่ไทยปักหลัก10บนใหม่บนเนี่ยจะเข้าแต่หลักร้อยดังนั้นหลัก10และหลักหน่วยบนนี้ฉันจะปรับใหม่งวดนี้ความจริงสูตรนี้ก็เป็นสูตรระยะยาวนะแต่ฉันปั่นบั่นทอนสมการให้มันสั้นลงไปในแผ่นชีทกระดาษนี้จะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก603และ79หลักร้อยหลัก10หลักหน่วยบนรวมกันบวกหลักหน่วยล่างเท่ากับ x บวก1บวก3บวก2เรามาเริ่มสมการเลยนะคะ6บวก3นะ6บวก0บวก3ได้9 9บวก9เป็น18ใส่8 8บวก1ได้9 9บวก3เป็น12ใส่2และ2บวก2ได้4เราจะดูที่หลัก10ออก6 2 6และ7 8เราก็ดูที่หลัก10บนนั่นก็คือเลข2มาหลัก10บนต่อไป110หน่วยบนบวกกับหลักหน่วยล่าง6บวก2 8ได้8 8บวก6เป็น14 14บวก8ได้22ใส่2 2บวก1ได้3 3บวก3ได้6และ6บวก2ได้8เราพักไว้ออกอะไรคะ481และ90 481และ90หลัก10บนเลข8ต่อไปหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่าง4บวก8เป็น12บวก1เป็น13นะเพราะว่านี้เป็น0ก็คือใส่3 3บวก1ได้4 4บวก3ได้7 7บวก2ได้9อันนี้เราพักไว้เลยออกอะไรฮะ5 9 8แล้วก็7 9คุณก็ดูที่หลัก10บนอันนี้ก็คือเลข9หลักร้อยหลัก10หลักหน่วยบนรวมกันบวกหลักหน่วยล่าง5บวก9เป็น14 14บวก8ได้22 22บวก9ได้31ใส่1 1บวก1ได้2 2บวก3ได้5 5บวก2ได้7ออกอะไรคะ116และ17 116และ17เราดูที่หลัก10บนนะถัดไป110หน่วยบนบวกหลักหน่วยล่าง1บวก1บวก6ได้8 8บวก7เป็น15ใส่5เป็นตัวแรก5บวก1ได้6 6บวก3ได้9 9บวก2ก็เป็น11ใส่1ออกอะไรคะงวดถัดมาเดี๋ยวฉันใส่สีตรงนี้มันมืดไปต้องเป็นสีแบบสีเหลืองหรือสีชมพูมันถึงจะสไปร์ออก690แล้วก็60เราดูที่เลขหลัก10บนก็คือเลข9มาหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่าง6บวก9ก็ได้15 15ใส่5 5บวก1ได้6 6บวก3ได้9 9บวก2เป็น11เราใส่1ออกอะไรคะ593และ42 593และ42เลข9มาหลัก10บนหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่าง5บวก9เป็น14 14บวก3ได้17 17บวก2ก็ได้19ใส่9 9บวก1ได้10ใส่0 0บวก3ได้3 3บวก2ได้5งวดที่ผ่านมาออก504และ31 504และ31เลข0มาหลัก10บน1กรกฎาคม110หน่วยบนบวกหลักหน่วยล่าง5บวก4ได้9 9บวก1ได้10ใส่0 0บวก1ได้1 1บวก3ได้4และ4บวก2ได้6ทบทวนสูตรหลักร้อยบวกหลัก10บวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างเท่ากับ x บวก1บวก3บวก2นะคะ5บวก4ได้9 9บวก1ได้10ใส่0 0บวก1ได้1 1บวก3ได้4 4บวก2ได้6อันนี้คือผลลัพธ์ของสมการ capture แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ